ไกลกังวลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกระทบส.ส.สน.แกมต้องยื่นศาลก่อนหรือไม่ก้าวไกลกังวลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญวันที่31มกราคมกระทบหน้าที่ส.ส.ที่ประธานสภาตอบให้ชัดส.ส.เสนอกฎหมายต้องยื่นศาลก่อนหรือไม่กลัวถูกตีความล้มล้างการปกครองวันนอแจ้งให้ฝ่ายกมร.พิจารณาคำวินิจฉัยศาลฉบับสมบูรณ์แล้วเมื่อเวลา10:50 นวันที่7กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาเป็นประธานการประชุมโดยนายชุติพงศ์พิภพพินโยส.ส.ระยองพรรคก้าวไกลหารือถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาว่าตอนนี้มีข้อกังวลว่ามีการก้าวล่วงเข้ามาในอำนาจนิติบัญญัติเนื่องจากเนื้อหาในคำวินิจฉัยเลยเข้ามาในอำนาจหน้าที่นิติบัญญัติที่มีหน้าที่ทั้งเสนอแก้ไขและยกเลิกกฎหมายคำถามคือเมื่อคำวินิจฉัยของศาลที่ออกมาอาจทำให้เกิดการตีความได้ว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าจะยื่นหรือจะแก้ข้อกฎหมายต่างๆต้องรอว่าศาลรัฐธรรมนูญจะอนุญาตให้ทำอะไรได้ตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเพราะพรมแดนคำวินิจฉัยของศาลครั้งนี้กระทบการทำหน้าที่ของส.ส.ทุกคนดังนั้นอยากให้ประธานสภาในฐานะประมุขฝ่ายนิติบัญญัติวินิจฉัยหรือยืนยันเป็นจุดยืนของสภาว่าเรามีหน้าที่ตรากฎหมายแก้กฎหมายหรือแม้แต่การให้ความเห็นซึ่งสภามีการเปิดการให้ความเห็นต่อกฎหมายต่อไปต้องปิดหรือไม่ถ้าการให้ความเห็นหรือการรณรงค์อาจจะเข้าข่ายถูกตีความว่าล้มล้างการปกครองได้สิ่งที่กังวลคือต่อไปหากปล่อยให้มีการตีความโดยเข้าใจไม่ตรงกันหากในอนาคตผมบอกว่ากฎหมายถูกยื่นโดยคนที่เป็นนายพลหรือเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีประวัติเคยเป็นผู้ก่อการรัฐประหารเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ผมต้องไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่จึงอยากขอความมั่นใจในเรื่องนี้นายชุติพงศ์กล่าวด้านนายวันมูฮัมหมัดนอชี้แจงว่าตนได้ให้ฝ่ายกฎหมายรอรับคำวินิจฉัยฉบับสมบูรณ์จากศาลรัฐธรรมนูญและให้ช่วยปรึกษาหารือรวมทั้งให้สำนักเลขาธิการสภารับคำหารือและคำถามของนายชุติพงศ์ไปให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาเพื่อที่จะประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปชัชชุออนนักตบสาวทีมชาติไทยเผย1ความฝันเล่นวอลเลย์บอลลีกอาชีพชัชชุออนโมกศรีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของฮิเมจิวิกตอริน่าลีกดิวิชั่น2ญี่ปุ่นออกมาเปิดเผยถึงความฝันในการเล่นวอลเลย์บอลลีกอาชีพมุ้งหมิงชัชชุออนโมกศรีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ปัจจุบันสังกัดอยู่สโมสรฮิเมจิวิกตอริน่าทีมในวีลีกดิวิชั่น2ญี่ปุ่นได้ออกมาให้สัมภาษณ์พิเศษกับ NHK World Japan สื่อเจ้าดังประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับความฝันของตัวเธอในการเล่นวอลเลย์บอลลีกอาชีพโดยกล่าวว่าความฝันสูงสุดคืออยากเล่นทั่วโลกอยากไปทุกทวีปทุกลีกคือมันอยากใช้ชีวิตในหลายๆรูปแบบแต่ที่สุดเลยในตอนนี้ก็ยังยกให้ญี่ปุ่นเพราะประทับใจในเรื่องความเซฟของการใช้ชีวิตมีครั้งหนึ่งเคยต้องไปรอรถเมย์ตอน4 ทุ่มคนเดียวแต่ก็อุ่นใจเพราะยังมีการ์ดคอยคุ้มกันตลอดประทับใจมากเขาตีได้หมดชัชชุออนเปิดใจกับสื่อญี่ปุ่นหลังเล่นวีลีกดิวิชั่น2ญี่ปุ่นเทนนิสคัดเยาวชนทีมชาติสุดคึกมือเต็งผ่านฉลุยติดโผทีมชาติการแข่งขันคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยประจำปี2567รุ่นอายุไม่เกิน12
14และ16ปีที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2567เป็นการแข่งรอบรองชนะเลิศโดยนักกีฬาที่ชนะในรอบนี้จะได้สิทธิเป็นเยาวชนทีมชาติไทยประจำปี2567ทันทีในขณะที่นักกีฬาผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศจะต้องแข่งขันกันเพื่อชิงอันดับ3ซึ่งจะได้สิทธิติดเยาวชนทีมชาติไทยเช่นกันขณะที่อันดับ4เป็นนักกีฬาสำรองสำหรับไฮไลท์อยู่ที่รุ่นอายุไม่เกิน14ปีชายและหญิงซึ่งในประเภทชายเดี่ยวไตรศรีเสนนักหวดมือเต็งจากประจวบคีรีขันธ์พบกับธรรมโคสิริจากกรุงเทพมหานครโดยทั้งคู่เคยผ่านการติดทีมชาติในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีมาแล้วนัดนี้ต้องดวลกันเองผลปรากฏว่าไตรเป็นฝ่ายเล่นได้เหนียวแน่นเฉียบขาดกว่าคว้าชัยชนะ2เซตรวดด้วยสกอร์6-2 7-6 7-4 ไตรสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยจะไปเจอกับธันพันธราธรเยาวชนจากปทุมธานีที่ตัดเชือกชนะพัชรพลหลีกุลจากสงขลา6-0 และ6-1 ขณะที่หญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรอบรองชนะเลิศปวีณาออนนวลศรีจากปทุมธานีหวดชนะจินนิพาตราชูวนิชจากเพชรบุรี2-0 เซต6-4 6-2 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับโชติรินแก้วก่าจากชลบุรีที่ตัดเชือกชนะกนกอินวงภูวรักษ์จากกทม 0.6-0 และ6-1 ด้านรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวคุณานันท์พันธราธรมือเต็งของรุ่นจากปทุมธานีสามารถผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศพร้อมคว้าโควต้าเยาวชนทีมชาติเรียบร้อยแล้วหลังสามารถโชว์ฟอร์มหวดที่เยี่ยมยอดเอาชนะปวรปราศงั้นบุญศรีจากกทม 7-6 5และ6-1 ในรอบชิงชนะเลิศคุณานันท์จะต้องไปดวลแร็กเกตแย่งแชมป์กับพบธรรมศรีวงจากชลบุรีที่ในรอบรองสามารถเอาชนะณภัทรพัฒนเลิศพันธ์จากสมุทรปราการ 6-3 และ 6-0 ส่วนรอบรองชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทหญิงเดี่ยวปารมีทัดแก้วจากยะลาสามารถพลิกสถานการณ์หลังแพ้พิชยาภักดิ์ศรีมุกจากสมุทรสาครในเซตแรกกลับมาคว้าชัยชนะได้แบบสนุก 2-1 เซตด้วยสกอร์ 3-6 7-5และ 6-3 ปารมีผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทฤตาหงหยกเยาวชนจากภูเก็ตซึ่งผ่านเข้ารอบได้หลังเอาชนะพิมลพัฒน์ลิมจากกทม 6-0 และ 6-2 ขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน12ปีรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวปัณพัฒน์นิ่งนวลกูลจากกทม.ชนะธรรมลักษณ์โกวิทวัฒนชัยจากชลบุรี 6-3 3-6-1 ส่งผลให้ปัณพัฒน์เข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับชาญเลาอมรพาณิชย์จากกทม.ที่หวดชนะขุนวังหลีจากกทม. 6-1 และ 6-2 หญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพลอยเพชรด้วงเขียวจากสงขลาชนะอาภรณันท์โซเฟียแสงสุชาติจากกทม. 6-1 และ 6-0 โดยพลอยเพชรเข้าไปชิงชนะเลิศพบกับอัญวีไพศาลพานุวงศ์นักหวดจากเชียงใหม่ที่ตัดเชือกชนะวรินดาลีปรีชานนท์จากกทม. 6-0 และ 6-4 สำหรับรอบชิงชนะเลิศและรอบชิงอันดับ3ของทุกรุ่นอายุจะมีขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์นี้